สิเป็นสร้างให้เบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเนาะคือสีประมาณนี้แหละเนาะคนแน่นอนเถอะบ้าหยิบร้อยโอ้หันปวกไอ้ยังคิดินปวกคู่โคบไปเนาะพี่น้องใส่แบบว่าพ่อใส่พ่อได้พ่อใส่ได้สบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเบิ่ดสุขุสุคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิ่ดสุขุสุคนเข้าสู่ช่องของบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องกะมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่าวจิตอยู่ที่บ้านอุดมมีไซเนาะก็คือพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่เฮือนของเอ้ยรัศมีนะพ่อพี่น้องกะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีข่าวดีเนาะโดยกับพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นได้ฝากเงินฝากคํามาให้กับทางเอ้ยเพิ่นก็คือให้บ่จิตเป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คืออันน่ะลุงบุญเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องกับบ่จิตก็ดีใจร้ายหลายเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็จะกับคนอื่นเนาะพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอบคุณกับคุณลุงบุญหลายหลายเด้อก็ขอให้ลุงเนาะอยู่ดีมีแรงเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็เดี๋ยวบ่จิตก็สิเข้าไปหากับทางเอ้ยเพิ่นแล้วก็สิมอบเงินให้เพิ่นจํานวนนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิฝากเงินให้กับเอ้ยเพิ่นเท่าไรเท่าไรเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะโอเคกับบ่าวจิตกับมานํากันกับบ่าวแสนคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องกับมานํากันกับบ่าวจิตคือเก่ามื้อนี้พ่อพี่น้องเอ้ยกับมาหาเอื้อยรัศมีเพิ่นเนาะโดยคือมีทางอันผู้ใหญ่ใจบุญเนาะโดยๆๆบุญทางบ่าวจิตได้ฝากเพิ่นมาให้กับทางอันเอื้อยรัศมีเพิ่นเนาะมื้อนี้ใจนําเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็ได้โดยผู้ใหญ่เนาะยื่นมือกับมาช่วยเหลือครับเอราสนีเนาะโอ้ยกับมา2คนคือเก่าพ่อพี่น้องก็ตาเพิ่นบ่ได้มาก็บ่ได้มาหลายมื้อแล้วเนาะเพิ่นก็มีเวียกของเพิ่นทางกันหลายมื้อแล้วโอ้ยตัวละต่างคนต่างมีทางไปทางไผทางมันก็คือทางงานเบาจิตกับเบาเซนก็บ่ได้กับงานไปทางเดียวกันนะพ่อพี่น้องมีมาทางเดียวกันแม่นบ่ตาเพิ่นก็ไปทางเพิ่นแม่นป๋าซะโอเคเนาะเดี๋ยวขึ้นไปหาเอ้ยเพิ่นก็เนาะบ่เซนเนาะโดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็มารอบนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ทางงานเอ้ยเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้เอาน่ะเงินที่ว่าทั้งมีผู้ใหญ่ทั้งบ่แสนเพิ่นนะพ่อพี่น้องมามอบให้เพิ่นก็เอาเงินส่วนนั้นเนาะพ่อพี่น้องมาซื้อผ้ากระจาดเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่จิตสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเลาะเบิ่งรอบๆเพื่อนเพิ่นก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋ซื้อมาอ้อมเบิดบ่เนาะพี่น้องเนาะ1 2 3 4อันนั้นก็จะเป็นแผ่น1แน่เนาะพี่น้องเนาะ5โอ้ก็แสดงว่าคือสิทั่วถึงเบิดแล้วนี่เนาะแม่นอยู่พี่น้องเอ้ยโลยฮอดพี่เนาะบ่ได้ก็ได้ป๊าตเพิ่นก็ซื้อมาเองไม่เบิดเนาะพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนาฝาเก่าเพิ่นเนาะนี่ก็เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้ปวกพี่น้องเอ้ยปวกกัดเบิดแล้วเนาะนี่เนาะเนาะพี่น้องน่ะเพิ่นก็โอ้ยดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามีนาฝากระจาดใหม่เนาะโอ้ยนี่คือจะเป็นนาทางเพิ่นนาม่างออกทิ่มเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่จิตสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปหาทักทายสบายดีกับเอ้ยเพิ่นแล้วก็สิมาเบิ่งบันไดเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋เรื่องบันไดนี่เนาะเรื่องบันไดนี่เป็นจังได๋ยังคือเก่าอยู่บ่นี่ฮะคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่โอ้ยตอบบ่ได้บ่เอ้ยเป็นจังได๋นี่ตอบบ่เข้าว่ามันแข็งบ่โอ้ยสิแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวจ้างบ่จิตเด้อจ้างบ่จิตมาสิตอกให้โดยมีอันน่ะมีตะปูบ่มีค้อนอยู่บ่มีตอกบ่เข้าเนาะมันเป็นแข็งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไม้อย่างนี้เนาะพี่น้องเด้งตอกบ่เป็นแน่โดยเอ้ยสบายดีสบายดีโดยอยู่คนเดียวบัดนี้ดิคนเดียวลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนคือเก่าบ่โดยก็ดีใจแล้วละมื้อนี้ก็ได้มาเนาะเป็นจังได๋เอ้ยกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วได้กินกับหยังมื้อนี้กับปิ้งไก่บ่โอ้หยุดงานติมื้อนี้ติไปเด้โดยก็คือมีทางนะบ่จิตได้โทรบอกทางนะไอ้ใบเนาะไอ้ใบเพิ่น
บอกว่าโทรนะบอกเอ้ยแน่เนาะก็คือเอ้ยมีโทรศัพท์บ่มีอยู่เนาะอืมสายโทรศัพท์ค่ะเสิร์ฟสิตายดิเสิร์ฟสิตายโอ้โดยชื่อมือ2นี่ชื่อมือ2ว่าโทรศัพท์แล้วนะโอ้กับหัวหน้าเพิ่นแลกค่ะโอ้หัวหน้าโดยหัวหน้าใครให้โดยโอ้ชื่อของไผตนบ่มีโทรศัพท์ใช้ก็เลยนะให้โอ้โดยๆๆอ่ะซะเนาะก็คือสิประมาณนี้ก็ลูกเต้าก็คือว่าแล้วนอนนี่บ่นอนนี่คือเก่าอืมเดี๋ยวๆเป็นจะได้เดือนเข้าเดือนน้ําได้ซะยังเข้าจกกระสานยังๆเท่านี้กระสานยังเท่านี้บ่กระสานน่ะพี่น้องมึงนี่กระสานเพิ่นน่ะสิได้จักรอบมื้อนี้เนาะบ่ได้ฮัลโหลซ้ําจังนี่บ่เท่านี้นึงเด้พี่น้องกระสานเพิ่นน่ะโดยๆๆๆนึกจะเป็นข่าวที่ว่าเพิ่นหนึ่งไว้เนาะพ่อพี่น้องโดยๆๆอ่ะก็คือว่าเลยเนาะก็สู้ต่อไปเนาะเอ้ยเนาะกับมื้ออื่นคือสิได้ไปเฮ็ดงานปกติเนาะโดยก็คือสิอันน่ะว่าแล้วก็ยังดีอยู่เนาะพ่อพี่น้องที่ว่าเพิ่นมีอันน่ะเรื่องเฮ็ดงานทําเป็นของเจ้าของว่าแล้วก็คือบ่มีอยู่แต่ก็หาเนาะเอ้ยเนาะโดยหาไปนี่แหละสู้ไปโดยๆๆก็แนวนี้เดี๋ยวเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะลูกเต้าก็ว่าแล้วก็ส่งเสริมลูกเฮียนหั่นน่ะเนาะก็ยังดีอยู่ที่ว่าลูกเต้าก็ได้เฮียนเนาะโดยก็มื้อนี้เด้อเด้อก็มาอันน่ะมื้อนี้เนาะก็พอดีว่ามีทางอันน่ะผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนะเพิ่นก็อยู่ประเทศอเมริกาเพิ่นแหละเพิ่นก็ชื่อว่าลุงบุญเนาะลุงบุญเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บ่าวจิตเนาะมามอบให้กับเอื้อยเนาะก็คือเดี๋ยวบ่าวจิตคือสิเอาเงินให้เด้อเนาะเอาเงินให้กับเอื้อยเนาะก็ดีใจพี่น้องเอ้ยบ่าวจิตก็ได้ก็ที่ว่าได้อานาเป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวจิตสิเอาเงินให้เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นเงินที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากมานะพ่อพี่น้องก็เป็นเงินนะจํานวนนะ3ล้านเนาะพี่น้องเนาะคือเป็นเงินจํานวน3ล้านก็คือมาให้เอื้อยเนาะให้เอื้อยใช้จ่ายก็คือแบบใช้จ่ายในน่ะสิ่งที่จําเป็นเนาะก็คือตะกี้น่ะเพิ่นก็บอกว่าผ่าเงินมาให้กับอันน่ะเอื้อยเพิ่นให้ไปซื้ออันน่ะผ่าไม้กระจกกระจาดมาเอ็มผ่าเฮือนเนาะบ่าวจิก็ได้บอกเพิ่นว่ามีผู้ใหญ่ทั้งบ่าวเสนมามอบให้กับอันน่ะเพิ่นแล้วเพิ่นก็ไปซื้อแล้วบ่าวจิบอกเพิ่นน่ะเพิ่นก็ได้บอกว่าบ่เป็นหยังก็ได้เอาเงินส่วนนี้ให้เพิ่นใช้จ่ายแบบสิ่งที่มันจําเป็นเนาะก็คือเก็บไว้เนาะเอ้ยเนาะบ่ได้ก็คําบ่ได้ซื้อเนาะก็โอเคเนาะพอพี่น้องก็สิให้เอ้ยแล้วก็ให้เอ้ยเนาะเอ้ยเนาะเอาไว้ใส่อวยพรให้เพิ่นนี่เด้อเนาะเอาไว้ใส่อวยพรให้เพิ่นนี่ขอบใจขอบคุณนําผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ขออวยพรไว้ใส่เนาะปีใหม่มาฮอดแล้วเนาะก็เพิ่นให้มีเพิ่นให้มีสุขภาพเข้มแข็งเนาะโดยเป็นของผู้ผมใส่ให้ลูกให้หลานแล้วก็ขอให้เพิ่นอายุมั่นขวัญยืนเด้อแล้วก็ขอให้เพิ่นนั้นสุขภาพแข็งแรงเนาะโดยท่านผู้สาวไล่เขามือแรงเด้อโดยถูกเนาะก็คือว่าเนาะเอ้ยเนาะก็พยายามเว้าเนาะก็คือเว้าบ่เก่งมื้อเอ้ยเป็นจังได๋เพิ่นก็เว้าบ่เก่งเนาะพี่น้องเนาะอืมก็ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็คิดอยู่ว่าเป็นจังได๋เนาะคืออันน่ะเว้าบ่ค่อยเก่งแท้เนาะก็เป็นจังได๋คือว่าได้ยินว่าจากอันน่ะใครขอใครเครื่องบ่อ๋อขายเครื่องเป็นของตัวเองโอ้เปิดหาเป็นของตัวเองบ่ไปก็ยากมันเถิงมาค้ำมาหมดโอ้ไปเฮ็ดงานก็มาค้ำติโอ้ได้สิขายได้บ่บ่เก่งนี่ก็ลองเนาะแม่นๆๆต้องลองเนาะก็มีแต่ว่าปัญญาเว้าเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณนําอ้ายเนาะกับน้องๆเนาะที่เป็นสะพานบุญให้โดยก็ยินดีเนาะได้เป็นผู้ได้สู้บ่งามเด้อสาธุพี่น้องเอ้ยบัดนี้สิหาเอาผู้ๆอันก่อนเด้อบัดนี้เนาะโอ้ยดีใจพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอ้ยใส่พรให้เนาะโดยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องก็คือเป้าหมายไว้ก็คือว่าอยากจะเฮ็ดห้านเนาะก็คือว่าแล้วก็เรื่องเงิน1คําก็คือมื้อนี้เนาะเอ้ยเนาะถ้าว่าบ่จําเป็นเนาะแต่ว่าบ่จําเป็นก็คือนะประหยัดไว้เก็บไว้เนาะก็คือสิแหละผู้ใหญ่จะดีเพิ่นซอยก็ก็คือบ่ได้ซอยตลอดเนาะก็คือมีโอกาสแต่ว่าเพิ่นซอยเฮาก็คือว่าแหละก็แนวใดเฮาตั้งรักไล่เฮาก็พยายามเฮ็ดเอาเนาะก็มีแต่ว่าเพิ่นซอยให้เฮาพอได้อันน่ะตั้งรักตั้งฐานได้เนาะก็ใครกลัวเก่านะพ่อพี่น้องเอ้ย
ก็คือนะสิประมาณนี้แหละก็บ่ได้มีหยังมานี่ก็นอกก็คือมามอบเงินให้กับนะเพื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเงิน3ล้านกีบเนาะบ่จิก็ดีมุกดีใจหลายๆเนาะที่ว่าทางนะเอ้ยเพิ่นก็ได้ครับเงินเด้อผมพี่น้องเด้อก็เงินนี่ก็แบบเพื่อสิหาได้เนาะเอ้ยเนาะเพื่อสิหาได้ก็เดือนนึงไล่บ่ล้านนะบางเทื่อก็บ่ได้บางเทื่อก็บ่ได้เนาะแม่นอยู่เด้อพี่น้องก็อันน่ะเคยเฮ็ดอยู่ก็คือสนงานเนาะมันก็เป็นแบบว่าอันน่ะงานยุดย้อนเนาะเอ้ยเนาะแม่เขากําลังเล็งไม้เล็งไม้บ่เด่นเดือน5เขาสิมาเอานี่เดือน5เพิ่นสิมาเอาบ่ครับเดือน5นี่จักสิได้เฮ็ดอีกหรือบ่ก็ยังได้อยู่ดีอีกติยังบ่มีอ๋อเพราะตอนนี้ยังเล็งไม้อ๋อแม่นอยู่ได้พี่น้องเพราะว่างานของอนาทั้งนั้นเนาะก็บ่ได้ก็บ่จิก็เคยเฮ็ดอยู่แต่ก็คือว่าเนี่ยเฮ็ดอยู่หั่นก็ปีนึงพุ่นได้เนาะพี่น้องเนาะปีกายนี่แหละบ่จิเฮ็ดน่ะไปก็เฮ็ดงานเต็มที่เดือนนึง2เดือนเนาะพี่น้องเนาะเบิดปีเต็มที่2เดือนเนาะเพื่อแบบว่าให้ได้เฮ็ดเต็มเดือนนะพี่น้องนอกจากนั้นก็ประมาณ 400,000 บางทีก็ 200,000 ก็มีพี่น้องเอ้ยเดือนนึงน่ะโอ้ยว่าโอ้ก็เลยบ่กุ้มเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ได้แบบทูๆไทยๆอันน่ะปีกายนี่พ่อพี่น้องโดยๆแต่ซื้อน้ํามันแม่นพอได้แต่แบบแก้ไขเนาะแก้ไขแม่นก็จะหากว่าสิเก็บแบบว่าเป็นก็เป็นกรรมบ่ได้เนาะเอ้ยเนาะก็เข้าใจพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานก็อยู่ทั้งอันน่ะบ้านบ่จิตก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ก็หางานก็ยากพอสมควรเอ้ยเนาะก็คือตะกี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วเนาะเกี่ยวข้าวแล้วก็ว่าสิไปสมัครงานอยู่หั่นแหละเพิ่นก็เอาเบอร์ให้เพิ่นก็บ่ได้โทรมาเลยเพิ่นบอกว่าสิโทรมาหาเด้อก็เงียบเลยจนฮอดซุมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปบ่ฟันบ่ได้แม่นก็เดือนนี้ก็หยุดงานเด้ออยู่บ่เดือนก็ช่วงนี้ยังบ่ค่อยอยู่บ่เขาเล็งใหม่เขาเล็งใหม่บ่โดยหาได้เดือนปลาย2เดือนนี้เขา2เดือนฟังน่ะว่าไปเฮ็ดยุดบางวันที่เท่าไหร่วันที่7ที่8ที่แล้วก็ยุดแล้วก็มาเฮ็ดยุดได้ 3-4 มื้อแล้วก็เอิ้นไปเฮ็ดเวียกต่ออือยังบ่ฮอดเดือนไปเฮ็ดเมื่อกี้เนี่ยก็ได้10ไปมื้อโอ้โดยก็คือวันเท่าไหร่ว่าเพิ่นให้วันนึง58,000วัน58,000เนาะพี่น้องเนาะตะกี้น่ะบ่จิตเฮ็ดวัน50พี่น้องเอ้ยก็แม่นก็เพื่อสิได้เนาะก็โอ้เพื่อสิได้เงินล้านนี่โอ้หาจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เงินล้านเมื่อยแม่นก็นั่นแหละเนาะเอ้ยเนาะเฮาจึงว่าผู้ใหญ่เพิ่นเอาเงินเอาคําให้เนาะเฮาก็คือว่าเนี่ยเฮาก็เฮาฮู้อยู่แล้วเนาะว่าเงินคํามันหายากเนาะแม่นมีแต่ว่าคอยเก็บคอยออมเอาแน่เนาะใส่ใจแบบใส่ใจยามมันจําเป็นเนาะก็คือเงินส่วนนี้เอื้อยก็คือเงินส่วนนี้เอื้อยสิมีความคิดว่าสิเฮ็ดหยังแน่เงินส่วนนึงก็สิเก็บไว้โดยจริงก็อยากตั้งเฮือนอยากตั้งเฮือนนี้อยากตั้งเสาเฮือนเดี๋ยวอยากตั้งเงิน3ล้านนี่อยากตั้งไร่อยู่บ่บ่ได้บ่ได้มันต้องส่วนนึงก็สิไปซื้อไร่แน่โอ้ยได้ไร่ไร่นี้ไร่น้ำโอ้ก็คือเฮายังอยู่นำนาถ่าแม่เพิ่นอยู่เนาะยังใช้อยู่นำถ่าแม่เพิ่นเนาะเพราะว่าต้องคนน้ำเลยเอาน้ำมาใส่พอได้ล้างถ้วยโอ้ไปหาบมาบ่บ่ยู่จะเสียทางให้โอ้ตุ๊กน้ำอยากจะยู่ยืมล่อเขาแหละบ่โหล่อนี่ยืมล่อเขาอยู่ล่อเขามาแต่ก็ใส่รถจักรลงมาเบิดเนินใดมันแพงเบิดเลยแพงเดี๋ยวนี้บ่มันขึ้นในช่วงวังนั้นบางที่ใกล้นี่อะไร600,000ไป600,000เพิ่นบ่โดยเซนก็อยู่ในประมาณ 2-3,000 นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเนาะแม่ๆ 2,000 ปลายนี่แหละอ๋อก็คือได้เนาะก็คือซื้อแต่ได้บ่ก็คือทั้งได้กับโถอ๋อแต่ว่าทั้งอันเจ้าน่ะมีอยู่แล้วโอ้ยังแต่โถเนาะพี่น้องเนาะโถยางนะพอพี่น้องโถแป๊บมันนะเนาะก็คือซื้อได้มาแล้วก็ให้เพิ่นติดตั้งให้แล้วก็มีน้ําใส่บัดนี้เนาะจําบ่ได้เที่ยวคนเดียวโอ้ก็ไกลแต่บ่เอ่ยจักนี่ขึ้นไปบ่ไกลปานใดบ่ไกลปานใดบ่ก็ยังใครที่ว่ามีดินพ่อดินแม่เนาะเพิ่นให้อาศัยอยู่เนาะสิแม่นอยู่ยากเลยอยู่ไปโดยสิแม่นแบบก็มีอันน่ะ
หลายครอบครัวอยู่พี่น้องไอ้ที่ว่าอาศัยดินเขาเจ้าอยู่มูมีเฮือนมีซานอยู่เนาะอันนี้ก็เพิ่นยังว่ามีนะก็ตบน้อยนอนแล้วก็มีดินแล้วนะถ้าแม่เพิ่นอยู่ก็ยังใครอยู่เนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าหาเงินอย่างเดียวเนาะหาเงินยังลูกยังเจ้าก็เป็นยังไงทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่เฮ็ดอยู่ดิแม่เราสิไปตลาดบ่เราอยู่นาโอ้น้อยก็เฮ็ดน้ำอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดน้ำเพิ่นอยู่บ่ก็คือย่ําให้ย่ําลานี่ออกจากงานบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้ออกค่ะว่าจะมีงานถ้าว่างานมีงานมาก็คือได้ไปเฮ็ดคือเก่าโอ้แต่เฮาสิไปเฮ็ดซอยเพิ่นประมาณช่วงวันทิดเฮาหยุดงานแบบซี่นะโอ้วันทิดก็คืออยู่โรงงานน่ะหยุดวันทิดเนาะแม่นวันทิดแล้วก็ออกไปซอยเพิ่นเบิดมื้อวันจันทร์แล้วก็คือมาไปเวียกคือเก่าโอ้วันจันทร์ไปเวียกคือเก่าเนาะก็คืออาทิตย์นึงหยุดเท่านึงเนาะเอ้ยเนาะกับมื้ออื่นก็ลุยต่อเนาะมื้อนี้เนาะโดยก็เป็นกำลังใจให้เอ่ยว่าสิแลเนาะการงานเฮานี่ก็ได้กับบ่เฮ็ดก็บ่ได้หาได้ซุมื้อนี้ก็เนาะ1เงิน1คำนี่ก็บ่ได้ก็ไปทางไหนก็มีแต่เงินกับเงินเนาะก็ช่วงนี้ก็เครื่องก็ขึ้นราคาแม่นพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านบ่จิตน่ะเนาะพี่น้องของแพงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้นะก็ทั้งน้ำมันทั้งของพี่น้องที่ว่าของขึ้นเดี๋ยวนี้นะเนาะก็ขึ้นแม่นคืออีหยังก็บ่ได้ก็โอ้ต้องคําบ่มีเงินติดถงแน่นี่ไปบ่กล้าออกไปข้างนอกเนาะแม่นโดยก็อะสักคือสิอันน่ะประมาณนี้เด้อซะเด้อเอ้ยเด้อก็ผู้ใดมีโอกาสเนาะมีโอกาสเดี๋ยวบ่จิตก็คือสิได้อันน่ะพาเพิ่นแม่พี่น้องเนาะมาหากับเอ้ยเพิ่นอีกรอบเนาะมื้อนี้ก็ได้มาแล้วก็สิได้อันน่ะขอตัวเมื่อก่อนนั่นแหละก็ขอตัวไปเวียกต่อคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็ดีใจได้ล่ะเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเด้อซะเด้อเอ้ยเด้อจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเนาะจังได๋ก็เด้อโดยก็ขอให้เอ้ยสู้ๆต่อไปเนาะเอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้มีโอกาสผู้ใดมื้อหน้ามื้อไหนก็สิเข้ามาหาอีกรอบเนาะโดยอ้าเจ้าสบายดีเด้อสบายดีเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่จิตก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้ล่ะก็เป็นจังได๋เอ้ยเรื่องอันน่ะ1น้ําอันน่ะไปซื้อบ่ซื้อบ่1น้ําซื้อโอ้ยังซื้ออยู่เนาะพี่น้องขึ้น 8,000 ได้บ่ทางนี้ 8,000 อยู่ทางบ่จิตยัง 6,000 อยู่พี่น้องเอ้ยบ่จิตซื้อคือกันบ่จิตก็ได้โอ้แม่นเด้อเนาะกะโดมาเนาะพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวบ่จิตก็คือสิได้ลงก่อนเนาะพี่น้องเรื่องบันไดเนาะพี่น้องมีอันนั้นบ่ได้คนตีมาคนตีมาเบิ่งดูค่ะพี่น้องเบิ่งบ่จิสิต้องตอกลงเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยเอาว่าเซนมาจับกล้องให้ได้บ่เซนโดยก็เบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ่จิก็ก่อนสิเมื่อเนาะก่อนสิเมื่อก็เดี๋ยวสิอันตอกบันไดให้เพิ่นก่อนได้ยินเพิ่นว่าอันน่ะเซนบ่เซนเนาะได้ยินเพิ่นบอกว่ามันตอกบ่เข้าบ่เซนเด้อเบิ่งเด้อว่าสิเป็นสร้างให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคือสิประมาณนี้แหละเนาะคดแน่นอนเด้อบ้าหยิบร้อยโอ้หันพวกไอ้หยังคิดินกูคู่โคบ่ได้เนาะโอ้ยพี่น้องใส่แบบว่าพอใส่พอได้พอใส่ได้บ่พี่น้องงั้นออกงั้นออกบ่ให้ได้โอเคให้ได้พี่น้องเอ้ยจะครบแล้วดิเออมาคิดนี่เนาะมีแต่ครบแล้วเนาะพี่น้องเฮ็ดเป็นสร้างอยู่บ่นี่บ่เคยพี่น้องเอ้ยโอ้สิคู่ครบอ่ะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวบ่จิก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะจังได๋ก็สบายดีข้างเลยเด้อเจ้าสบายดีเด้อโอเคเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องบ่จิก็ได้มอบเงินให้กับเอื้อรัศมีเพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เป็นเงินจํานวน3ล้านขีมเนาะพ่อพี่น้องบ่จิก็ดีมุกดีใจหลายๆเนาะพ่อพี่น้องเนาะที่ว่า
มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นได้มอบเงินมอบคำให้กับเอื้อยเพิ่นได้ก็เอื้อยเพิ่นใส่ใจในครอบครัวก็คือใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นนะนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ที่แรกเนาะก็คือทางผู้ใหญ่เพิ่นก็คือตั้งใจว่าสิฝากเงินมาให้เนาะให้ทางเอื้อยเพิ่นซื้อพระแม่กระจาดนี่นะพ่อพี่น้องเอ้ยมาเอี่ยมเพิ่นเอี่ยมซานเพิ่นเนาะก็บ่จิก็ได้บอกเพิ่นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางบ่แสนเพิ่นได้ซื้อฝากเงินมาเนาะได้ซื้อพระกระจกกระจาดให้เพิ่นแล้วเนาะก็เพิ่นก็ได้บอกว่าบ่เป็นหยังฉันก็เอาเงินส่วนนี้เนาะให้เพิ่นใช้จ่ายแบบสิ่งที่จำเป็นซะเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอบคุณกับคุณเนาะลุงบุญหลายหลายเด้อเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุ่นได้เนาะพี่น้องบ่จิก็ดีใจหลายหลายเนาะก็ขอให้ลุงเนาะอยู่ดีมีแรงเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุเนาะบ่จิก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ภูมิใจเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นหาเงินมาสร้างบ่อจิตเนาะให้เป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นเนาะอย่างไรก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงเด้อเนาะสาธุเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องมามื้อนี้ก็คือว่าเนี่ยทั้งเอ้ยเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะมื้อนี้ก็คือสิหยุดงานเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางบ่อจิตเพิ่นก็ได้คือทางบ่อจิตเนาะก็คือได้บอกนะให้เอ้ยเพิ่นหยุดงานนะพี่น้องก็คือทางบ่อจิตสิมาหาเนาะเพิ่นก็หยุดพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นเพิ่นก็สู้ต่อเพิ่นก็ได้โดยจังซั่นก็เป็นกําลังใจให้กับเอ้ยเพิ่นสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวบ่อจิตก็คือสิได้ขอตัวไปเวียกก่อนเด้อพ่อนะพ่อแม่พี่น้องเด้อยังไงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมบ่อจิตเนาะได้ให้กำลังใจบ่อจิตและบ่กดข้ามโฆษณาของบ่อจิตบ่อจิตก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแรงเด้อเนาะสาธุไทยนี่เนาะพ่อพี่น้องบ่อจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี